จากเมื่อเช้าให้หลวงตาขยายผลหน่อยนะคะปมก็ความยึดมั่นถือมั่นในใจยึดมั่นถือมั่นตัวเราเราตัวเราไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดภายนอกตัวเรานั่นแหละเข้าไปยึดถือไปผูกพันไปผัวพันที่ใจยึดทั้งตัวเรายึดทั้งตัวเขาไม่ได้เพียงแต่ทำหน้าที่สีสมบูรณ์ต่อกันแต่ยึดถือกันจนวันตายตายแล้วก็ยังยึดถืออีกไม่สิ้นนั่นแหละคือปมในใจนั่นแหละตัดให้ขาดค่ะก็คงจะเข้าใจในตรงนี้ได้แล้วนะคะเพราะว่ากลับไปก็ไปค้นหาตามที่หลวงตาบอกแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณหลวงตามากๆเลยค่ะวันนี้มีความสว่างขึ้นที่หลวงตาได้โปรดชี้แจงเพราะตัวเองไม่รู้มันติดอะไรอยู่แต่วันนี้ได้หลวงตาเมตตาเจ้าค่ะกราบมนัสการหลวงตาค่ะรอบที่แล้วหลวงตาให้การบ้านว่าตัวเองยึดความว่างก็รู้ว่ายึดความว่างทีนี้ก็ลองปฏิบัติดูคือพอเห็นคิดพอมีอะไรคิดขึ้นมาแล้วก็เห็นคิดแล้วก็เห็นตัวผู้ที่มองที่เห็นคิดตัวนั้นนะคะแต่ว่าบางครั้งมันเหมือนเรายังแนบแน่นกับไอ้ความคิดตรงนั้นอยู่อะค่ะมันระวังไม่ลงมันแยกไม่ออกค่ะตรงนั้นค่ะหลวงตามันก็จะเอาตัวเราไปวางก็วางตัวเรานี่แหละมันจะเอาตัวเราไปวางมันเหมือนกันจะตัวเรายังไปแนบแน่นอยู่กับสิ่งที่เราจะวางมันวางไม่ได้มันวางไม่ได้หรอกถ้าเอาตัวเราไปวางอ่ะมันต้องวางตัวเราที่จะพยายามไปวางตัวเราเนี่ยวางความพยายามที่ไปวางตัวเราให้ได้พอไม่ได้อย่างใจที่เราก็พยายามวางพยายามวางแต่จริงอ่ะมันปล่อยวางความพยายามจะไปปล่อยวางตรงนั้นนะคะคือยากตรงนั้นนะคะคือยากเราไม่ทำไมยากนะเชิญบายอธิบายขยายความสิยากอย่างไรที่ว่ายากคือเหมือนพอเวลาเราจะวางมันก็กลับเป็นความว่างไปอีกพอเราจะวางมันก็กลับเป็นความว่างเอาว่างก็ว่างดิแล้วเป็นไงความคิดอื่นก็ผุดขึ้นมาอีกฮะความคิดอื่นก็ผุดขึ้นมาเรื่อยๆค่ะตาเข้าใจแล้วเข้าใจผิดแล้วในธรรมชาติไม่มีแต่ความว่างอย่างเดียวใจเป็นธรรมชาติเป็นความว่างเหมือนดังจักรวาลความว่างของอวกาศแต่ความว่างอวกาศไม่มีความรู้แต่ใจเป็นธรรมชาติที่เป็นความว่างเหมือนกับอวกาศว่างของธรรมชาติแต่มีความรู้อยู่ในตัวมันเองและธรรมชาติไม่ได้มีแต่ความว่างในอวกาศในความว่างของธรรมชาติมีโลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อุกาบาตมีระบบสุริยะจักรวาลมีทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกนี้มีสัตว์ที่บินได้ในท้องฟ้ามีเครื่องบินมีจานดาวเทียมล่องลอยอยู่ในอวกาศเพราะฉะนั้นแม้แต่ใจจะว่างเปล่าเหมือนดังอวกาศแต่ขันธ์ 5คือร่างกายจิตใจที่มีชีวิตจิตใจมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็เหมือนกับทุกสรรพสิ่งที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นเพียงสังขารเป็นขันธ์ 5มันยังไม่ดับชีวิตยังไม่สิ้นขันธ์ 5จะต้องดำเนินต่อไปเกิดดับดับเกิดดับดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดไม่ดับที่เราเข้าใจผิดว่ามันมีความว่างอย่างเดียวได้มีความคิดอีกเข้าใจผิดแล้วเห็นว่าใจเป็นความว่างเป็นความไม่มีอะไรแต่ความเกิดดับทั้งหมดเป็นเพียงสังขารเป็นขันธ์ 5ที่ไม่เที่ยงเกิดดับดับอยู่ในความไม่เกิดดับใจก็คงเป็นใจที่ไม่เกิดไม่ดับอยู่ตลอดไปคุณนั้นก็จะพ้นจากทุกข์ได้กับหลวงตาคือฟังเข้าใจค่ะแต่ว่าพอความคิดเรามันไม่ได้คือฟังเข้าใจอะค่ะฟังหลวงตาเข้าใจแต่ว่าเหมือนเราต้องไปพยายามธรรมชาติของใจพยายามได้เหรอสิ่งที่พยายามได้เป็นอะไรเป็นขันเป็นสังขารเป็นขันห้าไม่ใช่ใจพยายามไม่ได้ไม่อาจพยายามได้
และอย่าไปพยายามช่วยใจให้ไม่มีอะไรเพราะธรรมชาติของใจเขาไม่มีอะไรมาแต่ดั้งเดิมผู้ที่ไปช่วยใจให้ไม่มีอะไรแท้จริงนั้นคือขันธ์5คือสังขารเป็นความคิดเป็นความปรุงแต่งอย่าหลงไปพยายามช่วยใจให้ใจเนี่ยไม่มีอะไรเพราะธรรมชาติของใจเขาเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรมาแต่ดั้งเดิมผู้ที่พยายามจะไปช่วยใจอันนั้นเป็นขันธ์5เป็นความปรุงแต่งจึงมีความพยายามได้เข้าใจแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะหลวงตาเข้าใจแต่ไม่ถึงใจเข้าใจด้วยความจำข้างในใจภายในใจลึกๆยังดิ้นรนปรุงแต่งยังมีความพยายามอยู่ยังหลงไปเป็นผู้พยายามหลงไปเป็นผู้ปรุงแต่งไม่ได้เป็นใจที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ยังไปเอาความคิดความปรุงแต่งเป็นตัวเรายังเอาตัวเราไปเป็นผู้คิดผู้ปรุงแต่งดิ้นรนพยายามอยู่ทำไมไม่ไปเป็นใจที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ล่ะปล่อยให้สังขารมันปรุงแต่งไปแต่ใจไม่อาจไปทำอะไรกับสังขารได้และสังขารก็ไม่อาจมาทำอะไรใจได้จงเป็นใจที่สิ้นความปรุงแต่งในปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันอย่าหลงไปเป็นสังขารอย่าหลงเอาสังขารมาพยายามช่วยใจที่ไม่อาจปรุงแต่งได้เพราะธรรมชาติของใจก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วเขาไม่มีแม้แต่ตัวจิตตัวใจคงปล่อยให้สังขารขันธ์5เขามีความคิดความปรุงแต่งเกิดๆดับๆไปตามธรรมชาติของเขาอย่างนั้นปล่อยวางความคิดความปรุงแต่งความรู้สึกว่าเป็นตัวเราให้เป็นไปเช่นนั้นเป็นอย่างที่มันเป็นไม่มีใครเข้าไปยึดถือไม่มีใครเข้าไปเสวยไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละคือใจสิ้นผู้เสวยสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นสังขารก็จะเป็นเช่นใดไม่มีใครเข้าไปเสวยไม่มีใครไปยึดนั่นถือมั่นไม่มีใครพยายามจะทำอะไรให้เป็นอะไรใจก็เลยสงบจากความดิ้นรนทะยานอยากสงบจากความปรุงแต่งเป็นความสงบจากความปรุงแต่งจริงๆสงบจากความดิ้นรนทะยานอยากจริงๆสมดังที่พระองค์ได้ตรัสว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขใดเล่าจะเหนือกว่าใจที่สงบจากการปรุงแต่งเป็นไม่มีทำไมเราจะไปเป็นส่วนที่ปรุงแต่งเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งก็ปล่อยธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งที่เป็นขันธ์5เป็นชีวิตยังไม่ดับดำเนินไปแต่ไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นอย่าหลงไปกับสังขารอย่าหลงไปเป็นสังขารอย่าหลงไปเป็นความคิดความปรุงแต่งแต่ก็อย่าไปไล่ดับเขาเพราะเขาเป็นชีวิตที่ยังไม่ถึงกับเวลาจะต้องสิ้นอายุขัยผู้ที่มีความสงสัยอยู่ในใจเลยขณะนี้แม้แต่มีความสงสัยว่าจะปฏิบัติไงต่อไปจะทำยังไงต่อไปจะพยายามยังไงก็ต่อไปมันเหมือนกับยังไม่เข้าใจชัดเจนถึงใจไอ้ผู้ที่มีความรู้สึกว่าเรายังเข้าใจชัดเจนไม่ถึงใจอันนั้นก็ล้วนแต่เป็นสังขารทั้งหมดเพราะใจอ่ะไม่มีความชัดเจนไม่มีความเข้าใจชัดเจนไม่ชัดเจนไม่มีความสงสัยใดๆได้ความที่เข้าใจชัดเจนไม่ชัดเจนล้วนแต่เป็นสังขารความสงสัยทั้งหมดก็เป็นสังขารก็ปล่อยสังขารก็เป็นอย่างสังขารแต่ไม่มีใครหลงไปกับมันเพียงให้เห็นว่าตัวเราที่สงสัยตัวเราที่พยายามดิ้นรนทะยานอยากนั้นตัวเราที่ยังสงสัยตัวเราที่หาหนทางตัวเรารู้สึกว่าตัวเรายังไม่เคลียร์ตัวเรายังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดเจนมันยังไม่ชัดเจนล้วนแต่เป็นสังขารทั้งหมดอ่ะเพียงเห็นแค่นี้เห็นความจริงอย่างนี้มันเป็นแต่สังขารไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราจริงๆพอใจแท้ๆไม่อยากสังขารได้ไม่มีตัวตนไม่ชัดเจนเนาะและก็ไม่ยอมที่จะเห็นว่าไม่ชัดเจนนั่นแหละคือสังขารจะพยายามเอาตัวเราให้ชัดเจนให้ได้จะเอาตัวเราให้ชัดเจนให้ได้เช่นนี้มันก็หลงสังขารตายแล้วนะพูดได้อ่ะถ้าให้นิ่งไว้ต่อสู้กับความคิดความเห็นอยู่ภายในใจอย่างนี้ไม่มีทางที่จะชนะได้ใจตนเองหลงไปกับสังขารหมดอ่ะชนะใจของตนเองไม่ได้ที่จริงก็ไม่มีใครชนะไม่มีใครแพ้เพียงแต่ปล่อยวางให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นเราจะเอาชนะให้ได้เอ้าพูดใหม่ได้เอ้าอยากพูดอะไรพูดเอาเลยเนี่ยพูดออกมาจากใจ
อกาสค่ะก็ยังหลงไปอยู่ในสังขารค่ะตกคำนี้เลยนะที่พูดเมื่อกี้เลยเนี่ยคำเนี้ยจะพ้นทุกข์กับจะพ้นทุกข์กับคำนี้ตรงนี้เนี่ยแม้แต่ฟังอย่างนี้มันก็ยังหลงไปเป็นสังขารมันก็ยังหลงไปเป็นสังขารก็ไอ้ที่เห็นว่ามันหลงไปเป็นสังขารได้มันเป็นสังขารไม่ใช่เหรอมันถึงหลงได้ถ้าเป็นธรรมชาติของใจมันหลงหรือไม่หลงได้ไหมเพราะมันไม่มีตัวใจมันจะช่วยพยายามทำใจให้ไม่หลงได้ไหมไม่ได้แม้แต่พยายามจะช่วยใจให้ไม่หลงมันก็เป็นอะไรมันก็เป็นหลงสังขารอยู่ดีแล้วไอ้สังขารที่มันหลงได้มันก็ไม่ใช่ใจเพราะว่ามันก็คือสังขารแต่เราไปเข้าใจผิดว่าตัวเราหลงอีกแล้วเราพยายามจะไม่หลงมันก็ยังหลงอีกไหนก็เข้าใจหมดแล้วว่าไม่ให้หลงให้เป็นสังขารมันจะไปหลงให้เป็นสังขารอันนี้นะเข้าใจผิดเป็นอวิชชาเลยไม่ใช่ว่าสังขารในขันธ์5ธรรมดานะสังขารในขันธ์5เนี่ยในธรรมดาเนี่ยมันก็เกิดดับๆของเขาอย่างนั้นแหละไม่ไปยึดถือเขาก็ไม่ได้เป็นอวิชชาอะไรเมื่อไม่เป็นอวิชชาก็ไม่เข้าไปสู่สังขารในปฏิจจสมุปบาทว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณนามรูปสริยตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติจรามรณะและทุกข์มันได้เข้าไปสู่สังขารในปฏิจจสมุปบาทดังนั้นน่ะสังขารในขันธ์5กับสังขารในปฏิจจสมุปบาทไม่เหมือนกันสังขารในขันธ์5เค้าก็เกิดดับๆของเค้าอยู่อย่างนั้นแหละทั้งร่างกายและจิตใจเป็นของไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปเสื่อมไปในสุดก็แก่ก็เจ็บก็ตายแตกดับสลายไปลำพังของขันธ์ห้าไม่ได้เป็นกิเลสแต่ไปยึดถือขันธ์ห้าหลงไปกับความคิดความปรุงแต่งไปยึดถือความคิดความปรุงแต่งนั้นว่าเป็นเราเป็นตัวเราเราหลงอีกแล้วทำไงเราถึงจะไม่หลงเราหลงอีกแล้วทำไงตัวเราถึงไม่หลงอันนี้กลายเป็นสังขารในปฏิจจสมุปบาทคืออวิชชาเลยเข้าไปยึดถือสังขารนั้นเลยกลายเป็นอวิชชาตอนนี้ก็ปรุงแต่งไปด้วยอวิชชาที่ยึดถือนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าพระอาหลานทั้งหลายเนี่ยท่านก็ยังมีขันห้าตามปกติพระองค์ก็ยังมีขันห้าตามปกติแต่พระองค์สามารถดับอวิชชาความหลงมีเอาตัวเราเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวเราหรือหลงเอาสังขารที่ปรุงแต่งนั้นเป็นตัวเราเห็นว่ามันเป็นสังขารมันที่ปรุงแต่งได้ว่าโอ้ทำไมเรารู้เข้าใจอย่างนี้พยายามจะล้างตัวเราไว้ไม่ให้เข้าไปหลงเข้าไปปรุงแต่งมันล้างได้ไหมถ้าเป็นใจอ่ะเพราะใจเป็นธรรมชาติที่มันไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายไม่มีอะไรเลยไอ้ที่มันเนี่ยมันหลงก็ไปปรุงแต่งร่วมกับอะไรได้หรือพยายามจะล้างตัวเราออกมาให้เป็นตัวเราไม่หลงไปกับอะไรได้สิ่งนั้นเป็นสังขารทั้งหมดเลยเป็นอวิชชาหมดด้วยเพราะหลงเข้าไปยึดถือสังขารว่าเป็นตัวเราหลงเข้าไปยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเราเลยกลายเป็นอวิชชาตอนนี้เราก็ปรุงแต่งไปตามอวิชชาเลยตอนนี้อ๋อยังไงต่อพูดได้นะต้องพูดนะไม่พูดออกมาก็จะเถียงอยู่ในใจแล้วก็ผิดอยู่พูดออกมาถึงจะช่วยได้มาพูดออกมาได้เถียงก็ได้นะยังไงงั้นเดี๋ยวคำพูดเมื่อกี้เนี่ยคำพูดเมื่อกี้เนี่ยก็ยังไม่ได้คำพูดเมื่อกี้พูดว่ายังไงยังไม่ได้ถ้าจะมีตัวเราไปทำได้ตัวเราได้มันต้องเป็นอะไรสังขารเราเป็นอะไรด้วยเป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานด้วยสังขารค่ะไม่มีใครได้ไม่มีใครเป็นถ้าจะมีตัวเราไปได้ไปเป็นกิเลสเป็นกิเลสตัณหาทั้งหมดเป็นอุปทานทั้งหมดมันยังทำไม่ได้มันยังไม่ได้เป็นกิเลสตัณหาอุปทานหมดเลยไม่มีใครได้มีแต่มันเป็นอย่างที่มันเป็นและไม่มีใครไปยึดถือแม้จะมีความรู้สึกว่ามีตัวเราเข้าไปยึดถือแต่สิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่สังขารปรุงแต่งเพราะใจยึดถืออะไรไม่ได้และพยายามจะไม่ยึดถือก็ไม่ได้เพราะธรรมชาติของใจจึงไม่อาจปรุงแต่งยึดถืออะไรได้อยู่แล้วเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรก็ไม่อาจปรุงแต่งยึดถืออะไรได้อยู่แล้วนะพูดในใจพูดอย่าพูดในใจคนเดียวพูดออกมาให้ฟังบ้างพูดออกมาพูดได้เถียงได้โต้แย้งได้พูดออกมาอย่าพูดคนเดียวในใจปรุงแต่งไปเรื่อยเขาว่าอยากได้อยากทำได้ก็ปล่อยก็ปรุงแต่งไปสิพอมันเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเป็นธรรมชาติปรุงแต่งอยากทำได้อยากทำได้ก็ปล่อยก็ปรุงแต่งไปก็ดูอยากปรุงแต่งก็ปรุงแต่งเลยอยากทำได้อยากทำได้อย่าหยุดนะอย่าหยุดปรุงแต่งอยากทำได้อยากทำได้แต่เห็นว่ามันเป็นความปรุงแต่งไม่ใช่เราอย่าพยายามไปห้ามเขา
และอย่าหลงไปกับเขาว่ามันยังอยากทำได้อยู่เลยมันยังอยากทำได้ยังอยากทำได้แล้วมันยังทำไม่ได้มันยังทำไม่ได้ทั้งอยากทำได้และรู้สึกมันยังทำไม่ได้มันยังทำไม่ได้ให้เห็นมันเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งอย่าปรุงแต่งก็ปรุงแต่งไปเองปรุงแต่งปรุงแต่งไปอย่าหยุดนะปรุงแต่งไปเลยอยากทำได้อยากทำได้มันยังทำไม่ได้ยังไม่ทำไม่ได้อยากทำได้อยากทำได้มันจะทำไม่ได้ยังทำไม่ได้ปล่อยปรุงแต่งไปเลยปล่อยเลยปล่อยปล่อยเอาเองปรุงแต่งอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดเอาปรุงแต่งเลยบอกอย่างเงี้ยบอกกระจายตัวเองให้ปรุงไปปรุงไปอย่าหยุด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 เราจะพยายามนะอย่าพยายามช่วยไม่ให้ปรุงแต่งเอาปรุงแต่งไปเลยอยากทำได้อยากทำได้เฮ้ยมันทำไมยังทำไม่ได้อย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดบอกเขาเลยอย่าหยุดปรุงแต่งอย่าหยุดปรุงแต่งพยายามทำไม่ได้พยายามทำไม่ได้อย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดนะไอ้กิริยาการที่บอกว่าพยายามจะปรุงแต่งทำไม่ได้มันรู้สึกว่าทำไม่ได้มันจะปรุงแต่งทำไม่ได้รู้สึกมันทำยังทำไม่ได้ยังทำไม่ได้ให้มันปรุงอยู่อย่างเงี้ยอย่าหยุดปรุงแต่งอย่าหยุดนะอย่างนี้เราไปสั่งเขาหรือเปล่าคะฮะอย่างนี้เราไปสั่งเขาหรือเปล่าคะหลวงตาเพียงแค่เราเตือนตัวเองว่าเรากับเขาไม่ใช่คนเดียวกันคนที่ปรุงแต่งกับเราไม่ใช่คนเดียวกันเพราะเราเป็นใจที่ไม่อาจปรุงแต่งได้แต่คนที่ปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของสังขารฝ่ายปรุงแต่งไม่ใช่ใจไอ้เรากับเขาเนี่ยเป็นธรรมชาติไม่ใช่ตัวเดียวกันความปรุงแต่งไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเหมือนบางครั้งเวลาเราคิดอะไรเหมือนเราพากไปด้วยค่ะหลวงตาเออพากไปก็ได้ก็บอกให้พากปกติก็บอกเขาไม่ไปห้ามนะอย่าพากก็พากไป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 เพราะว่าคนพากไม่ใช่เราเราไม่อาจพากได้เหมือนกับมีอีกตัวหนึ่งซ้อนเข้าไปเราจะซ้อนยังไงก็ซ้อนไปซ้อนไปซ้อนไปแต่เราไม่อาจซ้อนได้เราเป็นใจที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ไม่มีตัวตนไม่มีแม้แต่ตัวจิตตัวใจอย่าไปกลัวว่าเขาจะเป็นอะไรเขาจะเป็นอย่างไรปล่อยให้เขาเป็นเพราะธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งก็คงปรุงแต่งไปเกิดดับๆไม่เที่ยงเราก็เป็นใจไปเรื่อยไปที่ไม่อาจปรุงแต่งได้เป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้สิ่งที่ปรุงแต่งได้ทั้งหมดไม่ใช่ใจเพราะธรรมชาติของใจเขาได้แต่รู้ตัวเองเขาว่าเขาเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้สิ่งที่ปรุงแต่งได้ทั้งหมดไม่ใช่ใจเพราะใจเนี่ยหรือวิญญาณดั้งเดิมมาแทนหรือจิตดั้งเดิมมาแทนหรือธาตุรู้เนี่ยที่มารวมกับธาตุดินที่สเปิร์มของพ่อธาตุน้ำไข่ของแม่แล้วก็กินซากพืชซากสัตว์เข้าไปซากพืชซากสัตว์ก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟกินผสมเข้าไปอีกแล้วก็มันรวมกับธาตุรู้ธาตุอย่างอื่นทั้งหมดเป็นของไม่เที่ยงต้องกินเติมไปเรื่อยๆเหลือมีแต่ธาตุรู้เท่านั้นที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายไม่มีตัวตนไม่ต้องกินเติมส่วนธาตุดินนั่นน่ะต้องกินเติมกินซากพืชซากสัตว์เติมเข้าไปทุกวันทุกวันธาตุน้ำก็ต้องกินเติมเข้าไปทุกวันทุกวันธาตุลมก็ต้องหายใจอารมณ์หายใจเข้าไปเติมไปทุกวันธาตุไฟก็ต้องเติมความร้อนเข้าไปทุกตลอดเวลาเหลือแต่ธาตุรู้เป็นธรรมชาติที่ไม่ต้องเติมเพราะเขาไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่แตกทำลายแต่ที่รู้อะไรได้แล้วเอามาคิดเอามาปรุงอะไรได้รู้อะไรแล้วมาคิดมาปรุงในใจได้อันนั้นไม่ใช่ธรรมชาติของรู้เพราะว่าไอ้ที่รู้ที่คิดได้เป็นของปลอมเป็นของปรุงแต่งแต่ก็ปล่อยเขารู้ทั้งปรุงทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งคิดทั้งรู้ของเขาไปเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งก็ปล่อยให้เป็นเช่นนั้นไม่มีใครเข้าไปยึดถือเมื่อปล่อยวางไอ้ผู้ที่รู้ได้คิดได้พูดกับตัวเองได้บ่นได้รู้แล้วคิดกับตัวเองได้บ่นได้เห็นว่าเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งไม่มีใครยึดถือสิ้นผู้ยึดถือนั่นแหละคือใจใจคือธรรมชาติที่ไม่ไปยึดถืออะไรนั่นแหละคือใจไม่ใช่ว่าพยายามไม่ยึดถืออะไรแต่ธรรมชาติของใจเป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่อาจปรุงแต่งได้จึงไม่อาจไปยึดถืออะไรได้ไม่อาจยึดถืออะไรได้โดยธรรมชาติของเขาดังนั้นในทั้งรู้ทั้งคิดทั้งคิดทั้งรู้ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจทั้งมีความพยายามอย่างไรล้วนแต่เป็นสังขารปรุงแต่งทั้งนั้นแหละปล่อยให้เขาเป็นไปอย่างที่เขาเป็นไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปยึดถือนั่นแหละคือใจมีอะไรอีกอย่าพูดในใจเอ้าเถียงมาได้คานมาได้แล้วอย่างกรณีบางทีเราเห็นคนคนนี้แล้วสัญญามันก็ผุดขึ้นมาว่าคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้บางทีก็พากไปเหมือนกันว่าคิดอีกละทำไมมันเห็นว่าคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นแล้วก็พากเห็นแล้วก็พากไปพากคนนั้นก็ไปในใจพากนั้นพากนี้ไอ้ที่ยังได้เห็นทั้งที่จำได้ทั้งที่พากได้มันเป็นอะไรมันเป็นอะไรสังขารเป็นสังขารเป็นขันห้าทั้งหมดเลยเพราะขันห้ามันยังไม่แตกดับยังไม่ตายพอไปรู้อะไรไปเห็นอะไรไปสัมผัสอะไรก็ต้องมีเวทนาคือถูกใจไม่ถูกใจเป็นกลางๆถ้าถูกใจก็เป็นสุขเวทนาไม่ถูกใจก็เป็นทุกเวทนาหรือเป็นกลางๆเป็นอทุกขมสุขเวทนาแล้วก็ส่งต่อสัญญาจำได้ไหมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรส่งต่อสังขารคือความคิดปรุงคิดเราจะดับไม่ได้สิ่งเหล่านี้เราก็คงปล่อยให้ขันห้าเขาดำเนินต่อไปเราจะไปดับเขาไม่ได้นะเราจะบอกว่าไปรู้แล้วไม่ให้มันมาคิดปรุงในใจทำไม่ได้แต่เราปล่อยให้ที่ไปรู้อะไรแล้วมาคิดปรุงในใจปล่อยให้เป็นธรรมชาติของเขาดำเนินไปเป็นเรื่องของขันห้าไม่เข้าไปยึดถือขันห้านั้นก็เท่ากับปล่อยวางขันห้า
เราก็รู้เฉยๆใช่ไหมคะหลวงตาคือไม่พยายามไปทำรู้เฉยๆนะก็พึ่งปล่อยวางไปรู้อะไรแล้วก็มาคิดเอามาพูดเอามาภาพมาบ่นแล้วก็ปล่อยไม่มีใครเห็นอยู่อย่างเงี้ยรู้อย่างเงี้ยไม่มีใครเข้าไปยึดถือขอบพระคุณค่ะเข้าใจไหมเนี่ยความจริงไม่อยากจะให้แต่ละคนจบความเข้าใจโดยที่เป็นเพียงความเข้าใจด้วยสมองแล้วกลับเอาความจำแล้วไปทำผิดต่อที่บ้านซึ่งไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเลยแต่ก็ต้องจำยอมเพราะว่าจะหักโค่นกันลงเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ไม่ได้คนก็จำนวนมากเวลาจำกัดภายในจิตใจของท่านแต่ละคนก็ยังดื้ออยู่มากยังหักโค่นไม่ลงเพราะท่านปกติเนี่ยมันจะไม่ทันความคิดท่านเมื่อท่านเห็นอะไรความใจเร็วจะเอามาวิพากษ์วิจารณ์ความที่ท่านเนี่ยเป็นคนที่เห็นอะไรกระทบอะไรจะนำมาวิพากษ์วิจารณ์มันจะทำให้หงุดหงิดและทำให้ขัดเคืองใจทำให้เกิดความไม่ค่อยถูกใจแต่เราก็มันน่าแปลกคือที่หลวงตายอมไล่ก็เพราะว่าในความที่ท่านเนี่ยชอบวิพากษ์วิจารณ์ชอบหลุดไปปรุงแต่งวิพากษ์วิจารณ์แต่มองเห็นก้นลึกของใจของท่านมีความสงบมองเห็นคนดีในความที่เรียกว่าอะไรล่ะจิตหรือใจหรือปากชอบคิดชอบพูดชอบปรุงแต่งแต่มองเห็นคนดีที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความปรุงแต่งวิพากษ์วิจารณ์มองเห็นใจที่สงบที่อยู่ในก้นลึกของใจของท่านมีอยู่ที่จะรองรับความปรุงแต่งความสงบมีอยู่ความปรุงแต่งมีอยู่แต่ท่านไม่ได้นำส่วนที่ใจที่สงบมาใช้ท่านนำแต่ความปรุงแต่งมาใช้ดวงตาเห็นตรงนี้จึงไม่อยากจะผ่านไปถ้ามองไม่เห็นตรงนี้จบไปตั้งนานแล้วเพราะในเบื้องหลังของความปรุงแต่งมีความดีมีความสงบพยายามจะพูดให้ท่านเห็นเพราะท่านจะหยุดตั้งหลายครั้งแล้วเมื่อกี้เนี่ยใจของท่านสะดุดจะหยุดลงตั้งหลายครั้งแล้วก็ฟื้นจะหยุดและสะดุดลงตั้งหลายครั้งในขณะที่ท่านโต้ตอบกับหลวงตาเนี่ยแต่ความที่จะเอาความรู้ความเห็นเข้าใจจะเอาชนะมันตีขึ้นกลับมาหมดมาทันกันตลอดเวลามันเลยหยุดไม่ได้จบไม่สนิทแล้วก็ตีขึ้นกลับมาแล้วท่านก็หลงไปกับความคิดความรู้ความเห็นอยากจะเอาความเข้าใจให้ได้มันก็หลอกท่านไปหมดเนี่ยวิ่งหมุนวนสุดท้ายท่านก็วิ่งหมุนวนไปกับสังขารที่ปรุงแต่งท่านไม่ได้ใช้ส่วนที่เป็นความดีคือใจที่สงบหลวงตาเห็นตรงนี้จึงเสียดายจึงพยายามช่วยท่านอย่างเต็มที่